ึ่งไปเลยยิปซีคิรติกินชาบูโชว์ชาวเน็ตแต่ในหม้อมีแต่ของแบบนี้เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่รักสุขภาพแถมชื่นชอบในการออกกำลังกายแบบสดๆสำหรับยิปซีคิรติมหาพฤกพงศ์โดยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมายิปซีได้โพสต์ภาพตัวเองขณะที่นั่งกินชาบูแต่ก็ดูเหมือนว่าในหม้อต้มนั้นจะเต็มไปด้วยผักชนิดต่างๆเต็มหม้อไม่มีเนื้อสัตว์เลยโดยหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นในขณะที่ทุกคนโฟกัสไปที่ความสวยของพี่ยิปเรากลับโฟกัสไปที่สิ่งที่พี่ยิปกินมีแค่ผักกับเต้าหู้ถ้าอย่างเราบนโต๊ะคงเป็นเบคอนหมูสไลด์สินะหยิบซีไปกินหมูกระทะใส่เสื้อจิ๋วหลิวตัดภาพมาที่เรามันต้องโอเวอร์ไซส์โอลลี่การไปกินแบบนี้ฉันคงทำไม่ได้รอบพุงฉันคงทะลักออกมาแน่นอนมีแต่ผักไม่เห็นมีเนื้อเลยตัดภาพมาที่เราสวยมากหุ่นดีเฟิร์มกระชับขอขอบคุณภาพยิปซีคิรติภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ